ที่อยากดูพรุ่งนี้เลยถ้าเข้าพรุ่งนี้เลยบัตร 5,000 กูก็ดูเผลอๆเสียน้ำตากันอีกรอบมั้งเนี่ยไม่มีเสียน้ำตาในฟาร์ฟอร์มโฮมอีกรอบแน่เลยอ่ะหนังรีวิวนี่คือรีแอคชั่นดู Spider-Man Far From Home เทรลเลอร์ตัวที่2ปล่อยสดๆร้อนๆเลยปล่อยปั๊บกลับมาบ้านปุ๊บย่อนตูดรีแอคแล้วตัดให้ทุกคนดูเลยอย่างรีบร้อนที่สุดเพราะว่ามันมีคนเริ่มซุบซิบในหน้า Facebook ผมอ่ะมันมีแฟนๆที่แอดตามไปแอดผมไงแล้วหลายๆคนเขาไวพอเขาไวปั๊บเนี่ยเขาดูเสร็จปั๊บมันก็จะมีแบบว่าบริบทเล็กน้อยที่มีต่อเทเลอร์ตัวนั้นอย่างแบบเย็ดแค่ทุกคนมีความรู้สึกค่อนข้างที่จะอินแล้วหลังจากที่ดูเทเลอร์ตัวนี้หลายๆคนบอกว่ารอดู Spider-Man Far From Home ไม่ไหวแล้วส่วนตัว Endgame ก็ยังอินอยู่เลยไงแล้ว Marvel ขยี้แบบนี้เนี่ยต้องจัดซะหน่อยรีแอคชั่นไม่พูดพร่ำทำเพลงดูเลยดีกว่าดูพร้อมกันนะ3 2 1 play The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Everywhere I go. ดูแล้วดู Endgame แล้ว It's really missing. Yeah, I'm missing too. I don't think Tony would have done what he did.If he didn't know that you were gonna be here after he was gone. I'm coming in two again. You gonna be the next Iron Man then? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your job. I'm kidding. Look, keep up the good work. Because I am going on vacation. Heads up. Nick Fury's calling you.I don't really want to talk to Nick Answer Fury. Them. Why? Because if you talk to him, then I have to talk to him. I want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. What's up, Dorks? What's up? We're just talking about the trip. Hey, Thug! I'm here in San Diego. Hey, Nick, dude! I think MJ really likes me. How about you and my friend? If you're in here, Peter will kill you. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. We've seen this. You're in the NK. What's up?Could use someone like you on my world. New world? Vic is from Earth, just not ours. A snap to our hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? You have a job to do. You're coming with us. There's gotta be someone else you can use. What about Thor? Off world. Captain World. Unavailable. อีสองตัวนั้นอย่าเพิ่งไปหวังมันปีเตอร์ต่อไม่ต้องไปรบความมุ่นหวังเลยกัปตันมาเวลนี่เลิกตัดผมเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเขารู้หมดทั้งโลกไปดีแล้วปีเตอร์มีนายคนเดียวแหละที่คิดคุณถึงไม่รู้The world needs the next Iron Man. Wow. Are you going to step up or not? เอาจริงๆแบบเฮียเอาจริงนะซูเปอร์แมนฟาร์มโฮมภาคเนี้ยแม่งมาเชิงนี้นี่เผลอๆเสียน้ำตากันอีกรอบมั้งเนี่ยนี่สำหรับคนที่อินนะพูดเลยสำหรับคนที่อินเอ็นเกมนะแม่งมีเสียน้ำตาในฟาร์มโฮมอีกรอบแน่เลยอะประเด็นคือนึกภาพว่าโทนี่สตาร์คเพิ่งตายไม่นานเลยไงแล้วแบบทุกคนยังแบบยังต้องการไอรอนแมนอยู่แล้วแบบ
ไอ้เหี้ยแม่งต้องมีเสียน้ำตาอีกแน่เลยอ่ะผมขอพูดความรู้สึกนะขอพูดความรู้สึกเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องของแกะฉากทีละฉากอีสเตอร์เอ็กแกะเกิดอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าภายในวัน2วันเนี้ยต้องมีหลายๆช่องแห่กันทำแบบ6ประเด็นที่ซ่อนอยู่16ประเด็นซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันสามารถหาดูได้ไอ้เรื่องข้อมูลพวกนั้นน่าสามารถหาดูได้ผมจะพูดความรู้สึกแล้วกันแม่งตื่นเต้นแล้วว่าไอ้เหี้ยสรุปแล้วเนี่ยมิสเตอริโอจะเป็นคนดีหรือเปล่าหรือมีแผนสูงอะไรบางอย่างเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยปีเตอร์เราก็ประสบการณ์ยังถือว่ามากไหมก็มากขึ้นแต่ยังไม่มากพอที่จะรองรับความเจ้าเล่ห์ของตัวร้ายหลายๆตัวนึกภาพป่ะแต่มันมิสเตอริโอจะมาเป็นคนดีเลยใช่ไหมจะช่วยกันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะหรือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าสนใจอยู่แต่ที่แน่ๆคือแม่งอันนี้กลัวใจตัวเองกลัวแบบจะเสียน้ำตาอีกครั้งนึงไอ้เหี้ยจะเสียน้ำตาอีกครั้งนึงไหมเนี่ยเสียน้ำตาอีกครั้งนึงไม่รู้ขอดูอีกครั้งนึงขอดูครั้งนึงนะขอดูครั้งนึงดูพร้อมกันก็ได้ผมนับถอยหลังนะกรอยังกรอมาก่อนนะพร้อมนะไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นน่ะพร้อมนะพร้อมโอเค3 2 1 The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. ไม่ต้องห่วงดูมาแล้ว Everywhere I go, I see his face. Just really miss him. Yeah, I miss him too. I could miss him too, but I think Tony would have done what he did. If he didn't know that you were gonna be here after he was gone. Bring me some tool there. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your job. Oh. I'm kidding. Look, keep up the good work because I am going on vacation. Peter ต้องตอบว่า Iron Man อะไรจะหล่อขนาดนี้ง้อได้เลยนะไม่มีง้อI don't really want to talk to Nick Fury. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk. But I want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. เนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจประเด็นนี้น่าสนใจ What's up? We're just talking. เรื่องปีเตอร์กับนิกฟิลี่กับอเวนเจอร์กับชิลอะไรเงี้ย My first solo. You're a very difficult person. นึกภาพว่าปีเตอร์เพิ่งเสียโทนี่ไปแล้วโทนี่กับปีเตอร์เนี่ยเขานับถือกันเหมือนเป็นพ่อลูกอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่งเหมือนเพิ่งเด็กเพิ่งเสียพ่อไปอ่ะน่าจะยังไม่พร้อมทำอะไรมากมายเท่าไหร่แต่น่าจะมีประเด็นบางอย่างที่มากดดันให้ปีเตอร์สังเกตว่าปีเตอร์รับภาระหนักถ้าเราดูจากเทเลอร์เนี่ยมันมีผมพูดว่าภารกิจแล้วกันภารกิจที่ค่อนข้างที่จะแบบหนักหนาสาหัสกันอยู่สำหรับสไปเดอร์แมนนึกภาพว่าเด็กที่แบบเพิ่งเสียพ่อไปอ่ะสภาวะจิตใจที่ยังไม่พร้อมอ่ะแต่ต้องมาเผชิญกับภารกิจที่หนักหนาสาหัสกันขนาดนี้ไม่น่าสนใจนะแล้วเป็นสไปเดอร์แมนโนด้วยสิ่งที่เห็นได้อย่างหนึ่งนะคือสไปเดอร์แมนกับทัศนคติในการทำภารกิจแล้วก็เรื่องสแวกท่าทางบางอย่างเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิ่งขึ้นThe world needs the next Iron Man. Are you going to step up or not? Yes, ไปเลย อยากดูพรุ่งนี้เลยไม่อยากดูพรุ่งนี้เลยพูดเลยนะถ้าเข้าพรุ่งนี้เลยบัตร 5,000 กูก็ดูนี่พูดจริงเลยพูดจริงไม่ได้ทะลึ่งเลยถ้าเข้าพรุ่งนี้นะแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วไงพูดไปก่อนสิ่งที่ยังเป็นไปไม่ได้พูดอะไรก็ได้โอ้ยแต่แม่งเห็นป่ะเห็นสภาวะของปีเตอร์ที่กำลังเป็นกับภารกิจที่ต้องเผชิญอะเฮ้ยจุดนี้ต้องดูยังไงใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองมา
คอมเมนต์ดูได้ครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปที่ผมบอกว่าจะมี Q&A ของคลิปAvengers Endgame มันจะเป็นฟีลลิ่งแบบอ่านคอมเมนต์นะไม่เชิงแบบ Q&A ขนาดนั้นเพราะว่าบางอันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนความรู้สึกแต่จั่วคลิปว่า Q&A ไว้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่งงนึกภาพมั้ยครับก็ประมาณนั้นละกันครับแล้วคลิปนี้ลองทิ้งคอมเมนต์ดูครับลองทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปว่ารู้สึกอย่างไรหรือผมเชื่อว่ามีคนดูรายการหนอนหนังเนี่ยที่ข้อมูลไวกว่าผมไม่ได้เป็นคนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ไม่ใช่เป็นคนอัปเดตข่าวสารขนาดนั้นด้วยความที่เรื่องพาร่านาทีการงานว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความคิดเห็นอะไรอย่างไรก็ลองมาคอมเมนต์ดูเผื่อว่าถ้าคอมเมนต์น่าสนใจเดี๋ยวอาจจะทำอ่านอาจจะสุ่มคอมเมนต์ขึ้นมาอ่านอีกก็ได้เป็นเทปแยกไปเลยแบบเฮ้ยลงคลิปนี้ก่อนสักพักนึงแล้วค่อยแบบเฮ้ยให้ทุกคนคอมเมนต์จนนิ่งก่อนพอนิ่งปั๊บปล่อยคำตอบนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าสมมติอ่านคอมเมนต์ของรีแอคชั่นแบบนี้นะอยากให้ไม่เกินวัน2วันเทป Q&A มันต่อมาแล้วนึกภาพป่ะเพราะว่าถ้าทิ้งนานเนี่ยเทป Q&A ของรีแอคชั่นพวกเนี้ยเวลาทิ้งไปนานไปอ่ะมันจะดูแบบนานเกินไปจนประเด็นที่เรามาถกกันเนี่ยมันจะเชยไปนึกภาพมั้ยครับยิ่งเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่เงี้ยข่าวสารหรือเป็นมุมมองที่เราพูดคุยกันตรงเนี้ยมันเอาโฟกัสไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ครับฝาก2อย่างก็คือเพจเสื้อของ We Top Sick and Two ใครสนใจเสื้อแบบนี้ก็สั่งได้ครับไม่แน่ลายสไตล์นี้นะอาจจะทำแค่2ตัวเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต้องบอกก่อนครับที่ว่าเสื้อผมออกแบบแค่2ตัวนิ่งๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยคือต้องยอมรับว่าผมใหม่แล้วก็มีปัญหาตัวเสื้อไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าแค่มีปัญหาเรื่องการทำงานนิดหน่อยทำให้ไม่สามารถที่จะผลิตลายที่อัดดีเทลของนี่หมายถึงงานอาร์ตนะครับอัดงานอาร์ตได้แบบทุกตัวขนาดนั้นตัวที่สองตัวนั้นน่ะคืองานอาร์ตจัดเต็มจริงๆและอาจจะทำแบบนี้ได้แบบนานๆแล้วทำได้อีกสักทีนึงแต่เดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ว่าจะปรับไปในทิศทางของเพื่อทุกๆคนหนอนหนังนึกภาพว่าอาจจะเป็นเสื้อลายที่เป็นแบบหนอนหนังหรือเป็นวลีเด็ดเด็ดที่แบบพูดกันปั๊บแล้วชาวหนอนหนังรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วก็ Channel YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่นี้คือ Exif Entertainment นะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้จะเป็นพระคุณมากๆส่วนเพจ Facebook ที่บางทีผมมีข่าวมีมุกเมิกตลกตลกบ้าบอประจำวันก็จะเป็นเพจ Exif Entertainment ก็จะมีผมกับพีน้องพีที่คอยเฝ้าเพจคอยดูคอยตอบคอมเมนต์ตอบคำถามทุกคนอยู่นะครับยังไงก็ฝากด้วยและใครมีความคิดอย่างไรทิ้งไว้เลยเดี๋ยวถ้ามีคนพูดถึงประเด็นที่มากพอและน่าสนใจพอเดี๋ยวก็จะทำเป็น Q&A ก็ได้โอเคครับยังไงฝากไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ